ก็กลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะกับจอร์จค่ะจอร์จซีวันนี้นะคะเป็นยังไงบ้างคิดถึงกันไหมจะบอกว่าช่วงก่อนหน้านี้เนี่ยพี่จอยไปออสเตรเลียมานะคะก็เลยแบบว่าอาจจะขี้เกียจทำคลิปนิดนึงแต่ว่าวันนี้กลับมาแล้วนะคะแล้วก็อย่างที่เห็นว่าลุควันนี้เนี่ยก็จะออกแนวแบบเอ้ยทีมแบบกรีกโรมันมีแบบเงินทองทองอะไรอย่างงี้นะคะคือว่าวันนี้เนี่ยจอร์จจะมารีวิวแป้งพับของคนไทยนะคะนางมีชื่อว่านี่ค่ะทาดาคาริสมานะคะคือคาริสมาเนี่ยเขาเป็นแป้งพับของคนไทยนั่นเองนะคะแล้วก็เขาเคลมไว้ว่าเป็นแบรนด์ไทยที่คุณภาพเทียบเท่ากับเคาน์เตอร์แบรนด์เลยนะคะวันนี้จ๊ะก็เลยจะมารีวิวให้กับทุกคนได้ดูกันนะคะว่าแบบคุณภาพมันจะดีจริงหรือเปล่านะคะซึ่งแพ็คเกจของเขานะคะอย่างที่เห็นว่าก็จะออกแนวแบบธีมเป็นดำทองอะไรประมาณนี้นะคะสวยหรูเลยนะคะแล้วก็ข้างในเนี่ยเดี๋ยวจะซูมให้ดูอีกทีนึงนะคะก็ตัวตลับแป้งเนี่ยก็จะเป็นสีดำนะคะแล้วก็สกรีนไลน์ว่าคาริสมานะคะแล้วก็พอเปิดออกมาเนี่ยก็จะเจอกับกระจกแล้วก็เนื้อแป้งก่อนนะคะแล้วก็พับเนี่ยจะอยู่อีกชั้นหนึ่งด้านล่างนะคะของเขาจะมีทั้งหมด3สีด้วยกันนะคะก็จะมีเบอร์1เบอร์2แล้วก็เบอร์3ค่ะเดี๋ยวจะสวอชลงบนหลังมือให้ทุกคนได้ดูกันชัดๆเลยนะคะคาริสมานะคะความหมายของเขาเนี่ยแปลว่าของขวัญจากเทพเจ้าอะไรประมาณนี้นะคะมันก็เลยต้องแต่งตัวให้เข้าธีมนิดนึงไงออกปะสำหรับแป้งตัวนี้นะคะเขามีคุณสมบัติก็คือปกปิดติดทนกันเหงื่อกันน้ำแล้วก็คุมมันด้วยนะคะเป็นอะไรที่เหมาะกับสภาพอากาศบ้านเรามากๆเลยเดี๋ยวจะมารีวิวแล้วก็ทดลองใช้ไปพร้อมๆกันเลยนะคะถ้าเกิดว่าพร้อมแล้วไปดูกันเลยค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวจอนก็จะมาทาให้ดูเลยนะคะโดยเราจะเริ่มจากครึ่งหน้าก่อนนะคะเพื่อที่จะดูความปกปิดของเขานะคะว่ามันจะได้ขนาดไหนนะคะวันนี้เนี่ยจอนเลือกใช้เป็นเบอร์3นะคะเนื่องจากว่าช่วงนี้เนี่ยผิวค่อนข้างแทนนิดนึงนะจ๊ะสังเกตดูว่าตอนลงนะคะจอนจะค่อยๆแบบกดลงไปแบบนี้เอานะคะแทบ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 ลงไปเพื่อให้แป้งเนี่ยมันเนียนแล้วก็กลืนไปกับผิวหน้าของเรานั่นเองค่ะโอเคค่ะนี่นะคะก็ลงไปเรียบร้อยแล้วนะคะเบาๆหนึ่งชั้นค่ะจะสังเกตเห็นว่าเฮ้ยมันเนียนว่ะจะบอกว่าข้างนี้นะคะคือสิ่งที่เห็นได้ชัดเจนเลยนะคะก็คือความเนียนคือมันจะค่อนข้างปกปิดได้ดีระดับหนึ่งเลยนะคะระดับความปกปิดเนี่ยจอดให้อยู่ที่ระหว่างlight to medium ค่ะแต่ว่ามันสามารถ buildable ได้ก็คือถ้าเกิดว่าใครที่แบบว่ามีริ้วรอยหรือว่าต้องการการปกปิดเป็นพิเศษอะไรเงี้ยค่ะก็สามารถกดย้ำๆลงไปเพื่อปกปิดได้เลยนะคะโอเคเลยนะแล้วก็ชอบอีกอย่างนึงก็คือว่าพอมันปกปิดแล้วเนี่ยมันจะให้ลุคที่แบบว่าค่อนข้างดูแบบดูเนียนใสอ่ะมันจะไม่หนาไม่โบกนะคะแล้วก็ยังดูเป็นงานผิวเป็นธรรมชาติอยู่นั่นเองค่ะโอเคเดี๋ยวเราจะมาลงทั้งหน้าเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะเป็นยังไงค่ะนี่นะคะก็คืองานผิวที่ลงเรียบร้อยแล้วทั่วทั้งใบหน้าของเรานะคะเฮ้ยจะบอกว่าโอเคเลยนะเป๊ะนะเนียนแล้วก็ไม่จกตาด้วยนะคะนี่จอให้ดูใกล้ๆเลยว่าแบบเอ้ยผิวมันเนียนจริงแล้วก็มันแบบมันดูดีใช้ได้เลยนะคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวจอจะขอตัวไปแต่งหน้าทำผมก่อนนะคะแล้วก็อาจจะไปทำกิจวัตรประจำวันนิดหน่อยนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันว่าพอเวลาผ่านไปหลายชั่วโมงแล้วเนี่ยแป้งตัวนี้จะยังติดทนอยู่บนใบหน้าของเราหรือเปล่านะคะเดี๋ยวมาเจอกันค่ะเฮลโลเฮลโลยังอยู่กันไหมก็กลับมาแล้วนะคะอันนี้ผ่านไปประมาณ3-4ชั่วโมงได้นะคะแล้วก็กลับมาแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าผิวหน้าเป็นยังไงบ้างนะคะโอเคก็โดยรวมโอเคเลยนะคือจะบอกว่าโดยรวมผิวยังดูดีอยู่แต่ว่าอาจจะมีความแบบว่าดูโกลว์ขึ้นมานิดๆ นะคะอาจจะด้วยแบบว่าอุณหภูมิบ้านเราด้วยนะคะแป้งตัวนี้เนี่ยจะบอกว่ายึดเกาะผิวหน้าของเราได้ดีแล้วก็ถ้าเกิดว่าดูใกล้ๆเนี่ยก็จะเห็นเลยนะคะว่ามันไม่ทำให้แบบว่าเป็นคราบถึงแม้ว่าอากาศร้อนหรือว่าเหงื่อออกอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็คุมมันได้ดีระดับหนึ่งเลยนะคะส่วนตัวแล้วเนี่ยจอนเป็นคนที่ผิวผสมค่อนไปทางแห้งนิดนึงนะคะก็เลยแบบว่าไม่ค่อยได้มีปัญหาเกี่ยวกับความมันสักเท่าไหร่แต่ว่าคนที่ผิวมันถามว่าตัวนี้เอาอยู่ไหมเอาอยู่แน่นอนนะเพราะว่าตอนที่ทาลงไปเนี่ยจอนมีคนรู้สึกเลยนะว่าแบบมันจะค่อนข้างแห้งนิดนึงสำหรับผิวจอนก็เอาเป็นว่าจะขอจัดอันดับนะคะแป้งตัวนี้ให้อยู่ในอันดับแป้งราคาถูกและดีเลยนะจ๊ะแล้วก็ถ้าเกิดว่าจะให้คะแนนเนี่ยจอนให้ไปสักประมาณ8.5ละกันจริงๆจะบอกว่าก็ไม่ได้มีอะไรจะหักมากมายนะคะคือแพ็คเกจอะไรเงี้ยของเขาก็โอเคเนาะแล้วก็กระ
ระจกเนี่ยก็อาจจะเล็กนิดนึงแต่ว่าโอเคไม่ได้มีปัญหาสำหรับซอสนะคะแล้วก็ที่อาจจะยังไม่ค่อยถูกใจเท่าไหร่ก็คืออาจจะเป็นตัวพับเพราะว่าซอสไม่ค่อยชอบพับที่มันมาเป็นฟองน้ำแบบนี้เพราะรู้สึกว่ามันจะเกลี่ยยากนิดนึงนะคะก็ในเรื่องของเฉดสีเนี่ยจะบอกว่าถ้าเกิดว่าทางแบรนด์เขาทำเฉดสีออกมาเยอะกว่านี้ก็จะครอบคลุมแล้วก็เหมาะกับผิวของสาวไทยมากขึ้นนะคะเพราะว่าสีที่เราทำออกมาเนี่ยจะค่อนข้างออกไปโทนขาวนิดนึงนะคะโดยรวมเนี่ยก็ถือว่าดีแหละจอชอบเลยนะคะแล้วก็ใครที่อยากดูรายละเอียดเพิ่มเติมเนี่ยสามารถเข้าไปดูได้นะคะที่ Facebook Charisma Thailand นะคะแล้วก็สามารถสั่งซื้อได้ทาง LINE นะคะแอดไลน์ของเขาได้เลยนะคะที่Charisma Thailand เหมือนกันค่ะชื่อเหมือนกันเลยนะคะแล้วก็ใครนะคะที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจจอด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืม Subscribe กันด้วยนะคะฝากติดตาม Instagram อ่ะตอนนี้เปลี่ยนชื่อ Instagram ใหม่นะคะเป็น Baby Jossie ค่ะก็เข้าไปติดตามกันได้นะคะแล้วก็ Facebook Jossie Berry Makeup Artist เหมือนเดิมเลยจ้าสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนคลิปหน้าจะเป็นอะไรปังๆแค่ไหนคอยติดตามนะคะวันนี้ลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย